เดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิววิธีการขัดกระจกนะครับนี่คือกระจกบานข้างนะครับของ TFR นี่นะครับหลายๆคนอาจจะเจอปัญหานะครับเกี่ยวกับเวลาเอากระจกขึ้นลงนะครับแล้วมันเกิดมีพวกเศษต่างๆนะครับอุดตันตามพวกเนี้ยหรือว่ามันไปขูดกับเหล็กข้างในนะครับนี่มันก็จะทำให้กระจกเป็นรอยแบบนี้นะครับดูแล้วมันจะไม่สบายตาเท่าไหร่นะครับนี่คือรอยที่ค่อนข้างที่จะลึกเลยแหละหลายๆคนเจอปัญหาแบบนี้จะรู้ดีนะครับว่ามันลึกจริงๆอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการขัดกันว่ามันสามารถแก้ได้ไหมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนกระจกอย่างเดียวนะครับตรงนี้คือเรามาร์คเทปไว้ข้างในนะครับเราจะขัดแค่ในช่วงบริเวณนี้เท่านั้นนะครับนี่ให้ดูมุมกว้างโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal HSU Training Car Detailing โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการขัดกระจกนะครับสำหรับเคสที่กระจกเป็นร่องลึกแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือการเปิดผิวกระจกด้วยกระดาษทรายย้ำอีกครั้งนะด้วยกระดาษทรายแต่นะครับกระดาษทรายที่ใช้จะต้องเป็นกระดาษทรายเฉพาะของกระจกนะครับจะไม่ใช่พวกกระดาษทรายก่อสร้างกระดาษทรายน้ำนะครับแบบนั้นผิดอย่ามั่วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเราไม่จำเป็นต้องเลียงน้ำนะครับขั้นตอนที่เราจะขัดเนี่ยคือเราจะต้องพยายามเปิดผิวให้กระจกมันขึ้นฝ้าก่อนนะครับพยายามทำให้มันเปิดผิวให้ได้นี่นะครับคือผงกระจกนะครับนี่เราจะต้องพยายามเปิดผิวนะครับกระจกออกให้ได้นะการขัดกระจกที่เป็นรอยกรีดแบบนี้นะครับจะไม่สามารถใช้พวกขนแกะขัดได้นะครับแล้วก็น้ำยาขัดที่เป็นน้ำยาขัดสีรถยนต์นะครับจะใช้ไม่ได้ทุกอย่างจะเป็นของกระจกโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่ามั่วนะครับต้องดูดีๆมีหลายคนชอบมั่วนะครับเมื่อเราเปิดเบอร์หนึ่งนะครับลบรอยเส้นกระจกเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะขัดกระดาษทรายเบอร์สองต่อนะครับ
เนียนครับแผ่นนี้มันจะไม่ได้กินกระจกลึกแบบแผ่นแรกนะแต่คุณสังเกตดีๆว่าอ่ะเห็นไหมกระจกจะเริ่มมันเงาขึ้นนะครับนี่จากที่มันเป็นฝ้าหนาๆนะครับมันจะเริ่มมันเงาขึ้นแล้วเส้นตรงกลางนะครับที่เป็นรอยลึกเนี่ยหายทีนี้มาถึงขั้นตอนถัดมานะครับเราจะคัดอีก1เบอร์นะครับเราจะใช้กระดาษทรายอยู่ทั้งหมด3เบอร์นะครับ3ตัวในการขัดนะโอเคมาเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ที่ทำให้กระจกใสขึ้นนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยใช้น้ำยาขัดลบรอยกระจกขัดอีกทีใสขึ้นพอสมควรนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับคือรอยต่อที่อยู่ช่วงข้างบนกระจกนะครับนี่คือเทปที่เรามาร์กอยู่ข้างในนะนี่คือบริเวณที่เราขัดนะครับคุณจะเห็นว่าเส้นมันขาดไปทั้งหมดเลยนี่แล้วก็มาลอยต่อตรงนี้นะครับก็คือตรงที่เราไม่ได้ขัดนะแต่มันก็จะมีด้านข้างนี้นะอันนี้เราไม่ได้เน้นนะเราเน้นแค่ช่วงนี้ให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่กระจกขาดไปแล้วนะครับตรงนี้รอยที่มันเป็นเส้นนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีรอยแบบของกระดาษทรายนะครับนี่เห็นไหมเป็นด่างๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวถึงวิธีการขัดเก็บงานนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal Age Asu Training Car Detailing ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆอ่ะทีนี้เรามาเริ่มขัดนะครับเดี๋ยวเราจะซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าเตรียมผิวดีนะครับยังไงก็ขัดง่ายเตรียมผิวดีในที่นี้หมายถึงถ้าคุณขัดกระดาษทรายเบอร์หนึ่งทิ้งรอยจิกน้อยนะครับปั่นให้มันเนียนได้เวลาคุณขัดกระดาษทรายเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยมันจะง่ายและที่สำคัญตอนขัดลบรอยกระจกเนี่ยมันง่ายมากโอเคเดี๋ยวเราไปดู
ผลงานกันดีกว่านี่นะครับไล่จากข้างบนลงมานี่ช่วงนี้ที่คัดกระดาษทรายนะครับหายนี่จะมามีรอยต่อข้างล่างนะครับตรงนี้อาจจะไม่เนียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยพื้นที่ที่จำกัดนะครับอ่ะไม่เป็นไรแต่วิธีการก็จะประมาณนี้นะครับนี่เราจะใช้วิธีการขัดประมาณนี้เห็นไหมครับว่าเนียนกริบเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิววิธีการขัดกระจกสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจชุดขัดกระจกนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ชุดขัดกระจกที่ผมใช้งานเนี่ยจะเป็นขนาด2นิ้วนะครับจริงๆมันมีขนาดถึง5นิ้วเลยนะครับคุณจะไปใช้กับกระจกคอนโดกระจกบ้านมีหมดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่แอดไลน์ยูคาวอทนะครับสนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟี 10H โทร0879553905หรือ Line ID @ youcarwatch